สำหรับคลิปนี้นะครับมีแจกเพชรและบัตรสร้างห้องฟรีนะครับจากนั้นก็มีแจกทางด้านของกระเป๋าและสเก็ตบอร์ดสุดแรงนะครับก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดติดตามคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์คลิปนี้จากนั้นก็คอมเมนต์ UAD นะครับจากนั้นก็เตรียมรับของฟรีได้เลยไปรับชมคลิปได้เลยครับผมท่านใดกำลังมองหา ID เกมหรือท่านกำลังหาบัตรเติมเงินบัตรการีน่าเชลหรือจะเป็นไอเทมโค้ดเกม PBRV Free Fire ต้องเว็บนี้นี่เลยขั้นเทพไม่โกไม่เกียนลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับโอเคครับก็กลับสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีไฟทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับพอดีว่าวันนี้นะครับก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับแน่นอนว่ามีของใหม่มานะครับก็เป็นของเรียกได้ว่าในร้านค้านะครับพี่แมวขออนุญาตเข้าห้องนิดนึงนะครับนะพอดีว่ามีของในร้านค้ามาใหม่นะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรไม่รู้นะครับพี่แมวขอรับรางวัลของล็อกอินแคมแป๊บนึงนะครับนะตอนนี้ CG ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ยุบนะครับนะที่เรียกน้องๆไปดูข่าวมานะครับนะทุกคนครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของนี่กันครับนี่ครับของที่มาใหม่นะครับนี่ก็คือไอ้นี่ครับปฏิบัติการนางฟ้าเนี่ยพี่แมวจริงๆแล้วพี่แมวมีครบแล้วนะครับพี่แมวจะพามาดูก่อนนะฮะอันนี้พามาเช็คเฉยๆนะครับจริงๆพี่แมวมีครบแล้วเห็นไหมครับชุดแล้วก็สกินปืนทั้ง M79 ทั้ง MP40 นะครับบอกเลยว่าเป็นสกินที่ดีมากM79 เพิ่มลูกกระสุนส่วน MP40 เป็นปืนระดับ L ครับพี่แมวใช้อยู่นะครับเป็น MP40 ที่คิดว่าน่าจะดีกว่าเสียงพูลครับพี่แมวนะครับพี่แมวอยากได้มากเพราะว่ามันเป็นเพิ่มระยะด้วยโคตรโกงนะฮะก็โอเคครับพอดีว่ามีเพชรเหลืออยู่900นะครับจากคลิปก่อนที่แล้วนะครับก็จะมาซื้อทางของนี่ครับจะมาสอดรับทางของสเก็ตบอร์ดกับกระเป๋านะครับแน่นอนว่าเราก็ติ๊กไปตรงนี้เลยครับซื้อทันทีนะครับนี่ครับเป็นทางของสเก็ตบอร์ดลิมิเต็ดนะครับก็คือลายลิมิเต็ดนั่นเองนะครับลายเมกาสกายบอร์ดนะครับก็โอเคกดนั้นก็กดซื้อได้เลยนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาบอกกติกาว่าทำไมถึงมีแจกนะครับก็โอเคเดี๋ยวขอกดซื้อเลยดีกว่าท่านผู้ชมนะจากนั้นขออนุญาตแคปนิดนึงนะครับผมจากนั้นนะครับก็นะก็โอเคเดี๋ยวขอแคปไปแล้วจากนั้นกดตกลงนะครับนะครับจากนั้นก็มากดตรงที่กระเป๋านะครับแน่นอนว่านี่เป็นกระเป๋าทางของเมกาแพ็คนะครับก็คืออาเป้แม็กกะพร้อมลูกของนะครับก็คือเป่าเวล1ก็จะเป็นหน้าตาแบบว่าโอ้โหหน้าตามันน่ารักมากเลยครับเป็นแบบว่าออกแนวแบบเหมือนแบบมันเหมือนตัวอะไรสักอย่างนะครับส่วนอันที่2นี่ก็หน้าเหมือนเป็นเหมือนค้างคาวนะครับอันที่3ก็เป็นหน้าของเหมือนเป็นแม็กเก็ตน่าจะเป็นกระเป๋าที่ใบเล็กมาครับแต่นั้นก็กดซื้อไปเลยท่านผู้ชมครับนี่ครับผมสำหรับกระเป๋าแม็กกับเฮกนะครับขอแคปก่อนนิดนึงนะคือแบบกระเป๋าสวยเกินนะทุกคนนะคะก็โอเคเดี๋ยวพี่แมวใช้ทั้งทีดีกว่าโอเคเดี๋ยวค่อยไปใช้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้ากระเป๋าก็โอเคพี่แมวขอพอดีว่าคลิปนี้นะครับขอพูดกติกาดีกว่านะก่อนจะแจกกระเป๋านี่นะครับก็ง่ายๆนะครับเป็นกติกรรมนะพี่แมวซื้อไปแล้วนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องเดียนแคทนะครับใครที่แบบว่ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามหรือใครที่กดติดตามแล้วแต่ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับจากนั้นก็คอมเมนต์ UID นะครับแล้วก็คอมเมนต์สิ่งที่อยากได้นะครับเป็นสเก็ตบอร์ดหรือกระเป๋าเมกะนะครับก็คอมเมนต์กันนะครับก็จะสุ่มแจกทั้งหมด10รางวัล นะครับก็คือสเก็ตบอร์ด5แล้วก็กระเป๋า5นะครับก็10ผู้โชคดีก็จะเติมเพชรเข้าให้เลยนะครับตามจำนวนทางด้านของอันนี้ครับอันนี้รู้สึกว่าราคา200นี่ก็น่าจะเติมประมาณแค่100เดียวนะครับส่วนอันนี้500ก็เติมประมาณแค่150บาทนะครับก็ราคาก็ห่างกันแค่50บาทเองนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมเช้านี้แล้วกันเนาะเรียกว่าพี่อาจจะลงคลิปประมาณสายๆนะครับช่วงประมาณสัก10 โมง 11 โมงแล้วน้องก็เรารับชมคลิปกันได้เลยนะครับก็โอเคครับพอดีว่ามีตั๋วไดมอนด์เหลืออยู่15ใบนะครับก็แบบขอสุ่มเล่นก่อนละกันนะก่อนที่รีวิวของนะครับก็แบบว่ามีตั๋วเยอะน้องๆก็สุ่มไปเล่นเลยฮะเอาสแตมป์สีแดงเฉยๆนะครับแบบว่าไม่มีอะไรมากนะครับก็สุ่มไปทุกคนครับบอกเลยว่าพักนี้สแตมป์สีแดงหายากมากแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวขอสุ่มเรื่อยๆดีกว่านะครับเนาะคือจริงๆไม่อยากได้ชุดผู้หญิงนะครับเพราะว่าอยากได้ลูกแก้วมากครับท่านผู้ชมครับคือเห็นเขาบอกว่าลูกแก้วออกยากมากนะครับพี่แมวขอสุ่มเล่นๆก่อนโอ้ได้ท่าเต้นครับคุ้มอยู่โอ้โหมาครับของซ้ำชอบเลยเนี่ยจะได้สแตมป์สีแดงมากกว่านะครับเห็นไหมครับของสีทองเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็โอเคนะพี่แมวขอกดข้ามเลยพี่แมวคิดว่ามันอาจจะอุ้ยทุกคนครับอะไรอ่ะเอ้ยเอ้าได้เฉยเอ้าอะไรวะทุกคนคือไม่ได้อยากได้ชุดผู้หญิงเลยนะครับก็โอ้โหหยาบเลยท่านผู้ชมโอ้โหตายนะฮะขอแคปนิดนึงนะครับคือที่ไม่กะอยากได้นะครับเพราะว่าจะเก็บไว้สำหรับนี่พี่แมวก็เก็บไว้ครับพี่แมวสุ่มให้หมดเลยนะทุกคนเนาะ
ถือว่าจะได้ต้องเสียเวลาโอเค30ตัวพอดีนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่เราได้กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเราก็ไปดูทั้งของคอลเลกชันนะครับกระเป๋าสะพายดีกว่านะครับก็ตรงนี้เนาะพี่เอาขอใส่กดใส่เลยพี่เอาคิดว่ากระเป๋าใบนี้ได้เป็นใบใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ทั้งของ AirBot ก็เป็นทั้งของAirBot ใหม่เนี่ยเป็นอยู่นี่ครับผมสำหรับ MegaBot นะครับMax SkyBot นะครับก็โอเคเดี๋ยวพี่เอาขออนุญาตไปเลือกชุดทั้งของให้มันแบบว่าเข้ากันดีกว่านะท่านผู้ชมครับนี่ครับชุดเข้ากันครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวไหนก็มันก็เข้ากันแล้วที่เราคิดว่าสกินปืนที่แมวก็มีเหมือนกันนะครับนะฮะถามว่ามีสกินปืนอะไรบ้างครับมีครบครับผมทางด้านของ MP40 นะครับหน้าลายทางด้านของเมกานะครับแล้วก็ทางด้านของ M79 ลายเมกาเหมือนกันนะครับเรียกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่าว่าของที่เราได้มาเนี่ยมันสวยแค่ไหนแล้วมันคุ้มแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเราชมในเกมดีกว่าท่านผู้ชมก็โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่บนสร้างของแมปเกาะสวรรค์นะครับจากนั้นน่ะเราจะมารีวิวทั้งนั้นของเจ้าสเก็ตบอร์ดเมกะตัวใหม่นะครับเขาถามว่าความสวยข้างล่างนี่ก็เป็นรูปผู้หญิงยิ้มนะครับก็เหมือนรูปชุดเลยที่มีนะครับจากนั้นก็ถามว่าเอฟเฟกต์มันก็ถามว่าสวยไหมก็มีเป็นเส้นๆเห็นไหมครับเป็นเส้นๆออกแนวแดงดำแล้วแบบออกแนวเป็นเส้นๆมากกว่านะครับเหมือนเป็นลายเส้นพุ่งออกมาแล้วก็เป็นเหมือนเป็นระเบิดใช่ไหมครับเห็นไหมมันจะดังแบบตุ๊กตุ๊กมากระจายกันก็ถามว่าเฮ้ยสำหรับพี่เมียคิดว่าสเก็ตบอร์ดเจ้าเนี้ยสวยไหมในราคา300เพชรสำหรับพี่เมียคิดว่ามันน่าจะพอสมมันก็เหมาะแหละมันก็เรียกว่ามันพอสมควรสำหรับเจ้าราคา300เพชรเลยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับสเก็ตบอร์ดมันก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวานะครับก็โอเคนะครับก็สวยละถามว่าสำหรับต่ำกว่าราคาก็สมราคาแล้วก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกระเป๋ากันดีกว่านะครับว่าความสวยกระเป๋าเนี่ยมันจะสวยกว่าสเก็ตบอร์ดหรือเปล่าท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปหากระเป๋าก่อนนะท่านผู้ชมไปเจอกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับกระเป๋าเลเวล1นะครับทุกคนก็ดูเอาละกันนะครับสำหรับกระเป๋าเลเวล1พี่แมวไม่แน่ใจว่านี่มันมีแสงหรือเปล่าพี่แมวลองกดออกก่อนอ๋อมันเป็นแสงของชุดนะครับก็กระเป๋าเลเวล1ก็ถามว่าสวยไหมก็สวยอยู่นะทุกคนเห็นไหมถ้าเราใส่ดูเนี่ยมันก็เป็นแบบว่ากระเป๋าใบเล็กหรือเปล่ามันอาจจะเป็นเพราะตัวผู้หญิงหรือเปล่ามันเลยเป็นตัวกระเป๋าเล็กนะครับก็โอเคนะสำหรับกระเป๋าผู้ชายก็เลเวล1ถามว่าใช้ได้มันก็แบบว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าน่าเกลียดนะครับมันก็ใบใหญ่นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปหาใบ2และใบ3กันต่อดีกว่านะท่านผู้ชมก็โอเคนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เดินมานะครับเราก็มาเจอทางของกระเป๋าเลเวล2นะครับเพราะว่าพี่แมวยิงคนตายเมื่อกี้มานะครับเรามาดูกระเป๋าเลเวล2กันดีกว่านะครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับจากเลเวล1นะท่านผู้ชมมันก็รู้สึกว่าเหมือนจะมันจะแบบว่าดูถ้าเราดูจากภาพเนี่ยมันจะดูแบบว่าเหมือนมันใหญ่เพิ่มนิดนึงนะครับมันแบบไม่ต่างอะไรกับเลเวล1เลยคือใบมันเล็กมากครับคือแบบชอบมากนะสำหรับแบบส่วนรอบข้างหน้ามันก็เป็นแบบเส้นปกตินะครับข้างหลังก็จะเป็นทางของนี่ครับมันก็เป็นเหมือนมีปีกอะไรไม่รู้นะครับข้างหลังนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราดูกระเป๋าเลเวล3กันดีกว่านะท่านผู้ชมก็โอเคนะครับหลังจากที่เราเดินมานะครับก็เกือบจะจบเกมแล้วนะครับพี่เมียวก็ไปเจอกระเป๋า3นะครับก็คือถามว่าได้มาจากไหนครับก็คือได้จากการมายิงคนนั่นเองนะครับกระเป๋า3ทิ้งไว้ไหนวะเอาทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนเฮ้ยพี่เมียวทิ้งอ๋อนี่ครับกระเป๋า3อยู่ตรงตัวพี่เมียวเองนะครับพี่เมียวขอทิ้งปืนนึงนะนี่ครับถ้าเรามาดูจากกระเป๋า3ขอทิ้งก่อนนะทุกคนพี่เมียวไม่แน่ใจนะครับกระเป๋าเต็มแล้วเหรอโอเคต้องทิ้งของก่อนนะทุกคนถึงจะทิ้งกระเป๋าได้โอเคแล้วต้องทิ้งใช่มั้ยเนี่ยจากนั้นนะครับขอมาทิ้งกระเป๋านะครับจริงๆแล้วกระเป๋าเนี่ยอ่ะเข็งยังครับนี่ครับตอนแรกนี่กระเป๋าปกตินะครับพอใส่กระเป๋านะทุกคนดูดิครับทุกคนก็กระเป๋าเลเวล3คือมันแบบว่ามันสวยมากครับท่านผู้ชมนะครับพอเราดูจากเนี้ยมันก็เป็นเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนเป็นนกป่ะครับนกฮูกหรือเป็นอะไรเหมือนเป็นนกแบบนกเหล็กๆนะครับแล้วก็มีปีกเป็นอย่างงี้ก็เป็นลูกตานะครับมันเหมือนเป็นมันเหมือนค้างคาวอ่ะทุกคนตั้งแต่เลเวล1เลเวล2เลเวล3นะครับถามว่าความสวยเนี่ยสวยมั้ยก็สวยนะครับเพราะว่าถามว่ามันเรืองแสงเพราะอะไรจริงๆมันเป็นเพราะชุดเกาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็ถามว่ากระเป๋าเลเวล1เลเวล2มันก็สวยแหละทุกคนเนาะก็โอเคนะพี่เมียวก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็เป็นการเล่นแบบเล่นแบบขำๆนะท่านผู้ชมก็โอเคเดี๋ยวพี่เมียวไปหายิงคนหน่อยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะไม่ทำการแล้วก็โอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากพี่แมวนะครับเรียกว่าจะมีกิจกรรมมาแจกของหรือกิจกรรมใหม่ๆหรือของใหม่ๆนะครับที่จะมานะครับรับรองว่าจะทำให้ดูเป็นเรียกว่าจะตั้งใจทำนะฮะให้คนดูพยายามจะแจกของให้ครบทุกคลิปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบายโอเคครับตอนนี้พี่แมวมีแฟนเพจ Facebook เรียบร้อยแล้วครับน้องๆก็ฝากเข้ามากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับในแฟนเพจเนาะก็เอาไว้ประกาศผลกิจกรรมในการแจกเพชรนะครับก็ฝากน้องๆเข้ามากดติดตามกันเยอะๆนะครับผม ท่านใดกำลังมองหาID Game หรือท่านกำลังหาบัตรเติมเงินบัตรกาลิน่าเชล
หรือจะเป็นไอเทมโค้ดเกม PBRV Free Fire ต้องเว็บนี้นี่เลยขั้นเทพไม่โกไม่เกียนลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับ